สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยเรื่องการเดินเกมในสถานการณ์ช่วงชิงรวมพักการเมืองจัดตั้งรัฐบาลของแกนนำสองขั้วคือฝ่ายหนึ่งคือเพื่อไทยและอีกฝ่ายคือพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตีตั๋วรอจะกลับไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอีกรอบซึ่งต้องบอกว่าสฝ่ายเดินหมากจัดฉากชนกันอย่างดูเดือดจนฝุ่นตลบในเวลานี้ จนกว่าว่าใครจะได้รวบรวมเสียงได้ก่อนและกอดคอกันไปจนถึงวันประชุมรัฐสภาได้ก็จะเป็นผู้ชนะถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเปิดโตเจรจาต่อรองกันไปก่อนกว่าจะเกลี่ยผลประโยชน์ลงตัวสามารถตกลงกันได้เป็นมั่นเป็นเหมาะคงต้องจุงเมือกันเข้าเซฟเฮาส์กันอีกหลายรอบขณะนี้ที่เปิดหน้าออกมาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแค่รัฐบาลลมเท่านั้น ซึ่งยังเปลี่ยนแปลงได้อย่างอีกมากมายหลายตลบพักที่ว่าใช่ไม่หนีไปไหนแล้วในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องรอดูกันไปยาวๆน่าจะได้เห็นกองทัพงูเห่าในตอนจบของวันเปิดสภาเลือกประธานรัฐสภา เช้าวันนี้เป็นวันที่ค้่เพื่อไทยซึ่งมีกองกําลังหนุนที่แข็งแกร่งอย่างพักอนาคตใหม่พักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติและพักพลังปวงชนไทยรวมทั้งสิน้นเจ็ดพักมานั่งถแถลงข่าวร่วมกันอ้างเสียงตั้งรัฐบาลเกิน251เสียงแล้วแต่ตัวบวกที่ทําให้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือพักเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้มาก็เลยบั่นใจยังไม่ได้ว่าพักเพื่อไทยรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้ฝ่ายเพื่อไทยจะชิงออกตัวทิ้งไพ่โชว์การจับมือรวมเสียงตั้งรัฐบาลคมขวันพักพลังประชารัฐไปก่อนแต่เนิ่นๆแต่ดูเหมือนฝ่ายพลังประชารัฐที่มีไพ่อีกหลายใบในมือให้ได้รุ้นเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลน,นั้นยังมั่นใจลึกๆว่าด้วยกลไกอีกหลายอย่างตามรัฐธรรมูญและตามกฎหมายต่างๆที่ประกอบการเลือกตั้งยังทำให้ตัวเองพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ ทั้งเรื่องของเสียงสอวอในหน้าตาก250เสียงที่น่าจะโหวตเห็นชอบพลเอกประยุทธ์เป็นนายกร,กรัฐมนตรีตลอดจนความเชื่อว่าลึกๆผลการเลือกตั้งจากคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ประกาศอีก5%ยังอาจจะมีโอกาสพลิกสถานการณ์เป็นบวกให้ฝ่ายตัวเองมีขึ้นไปไล่เบียดกับพักเพื่อไทยได้คะแนนที่ว่านี้เป็น5%มาจาก35ล้านคนที่ออก มาใช้สิทธิ์ในวันที่24มีนาคมหรือประมาณร่วมร่วล้าน7แสนใบที่ยังไม่มีการประกาศว่าพักการเมืองใดได้เสียงจากส่วนนี้ไปมากที่สุดโดยฝ่ายพักพลังประชารัฐก็ดูยังมั่นใจมากตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นบวกให้กับพักพลังประชารัฐและพักพันธมิตรฝ่ายของตัวเองทำให้ได้สอสอเพิ่มมากขึ้นจนพอตั้งรัฐบาลได้แบบไม่ต้องไปงอ้อพักขนาดกลางขนาดเล็กมากนัก และยังมีกลไกอื่นๆที่เป็นตัวแปรสำคัญอีกเช่นการแจกใบเหลืองใบแดงใบส้มของกะกะตที่อาจจะส่งผลทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่อันมีผลต่อจำนวนสสเขตของแต่ละพักและที่สำคัญคะแนนของผู้สมัครแต่ละพักที่ได้รับผลกระทบจากใบเหลืองใบส้มใบแดงก็จะมีผลต่อการคิดคำนวณจำนวนสสที่พึงได้ของแต่ละพรรก,การเมืองใหม่ตามมาด้วย ซึ่งหากออกมาแบบนี้หลายเขตเลือกตั้งจะมีผลต่อการขึ้นลงของตัวเลขสสทั้งระบบเขตและปารตีเลตของแต่ละพักจนส่งผลต่อสมการตัวเลขการตั้งรัฐบาลของทั้งขั้วเพื่อไทยและพลังประชารัฐตามมาทันทีแต่ระหว่างนี้ที่กำลังรอให้กะกะตพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งการนับคะแนนอย่างเป็นทางการทั้งหมดออกมาอย่างไรก็ตามขั้วเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐ ก็ต้องเร่งปิดดีลวจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่สุดท้ายถ้าหากเสียงของแต่ละฝ่ายชนะกันไม่ขาดโดยเฉพาะฝ่ายพักพลังประชารัฐที่ถ้าจบทุกเรื่องทุกเงื่อนไขหมดแล้วยังรวมเสียงสสในฝ่ายตัวเองไปไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ250เสียงหรือเกินแต่ไม่มากเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำที่เสี่ยงต่อการเป็นรัฐบาลอายุสั้น ถึงเวลานั้นก็จะถึงเวลาปฏิบัติการดีลลับยุทธการล่องงูเห่าออกจากพักจะถูกงัดออกมาใช้อย่างแน่นอนในช่วงใกล้โวตเลือกประธานสภาและตอนใกล้โวตเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ข่าวว่าขณะนี้มีโอกาสได้เห็นงูเห่าการเมืองจากกลุ่มแรกก็คือสสกลุ่มหนึ่งที่อยู่พักการเมืองใหญ่พักหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าฝากเลี้ยงได้แอบทำข้อตกลงไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าหลังจากได้เป็นสสแล้วจะฝืนมติพักโหวตสวนกับมติพักทั้งหมดทั้งการเลือกประธานสภาและตอนโหวตเลือกนายก งูเห่ากลุ่มนี้กล้ารับกล้าทำพวกนี้ไม่กล้าเบี้ยวแน่เพราะไม่มีอะไรจะเสียนอกจากได้ค่าตัวสูงแล้วหากพักต้นสังกัดมีมติขับออกก็ยังสามารถย้ายไปอยู่กับพักการเมืองอื่นได้ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมนอกจากพวกงูเห่าประเภทแรกแล้วอาจจะมีคนของพักเล็กบางพักที่มีจำนวนสสเขต4-5ถึงคนหลังจากได้เป็นสส จะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐเพื่อหนุนบิ๊กตู่รวมถึงพักเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักและน่าจับตาดูกันให้ดีเพราะแม้นมิ่งขวัญจะยืนการไม่ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐแต่ถ้ว่าลูกพักอีก5้าเสียงที่เป็นปาฏิลิสเหมือนมิ่งขวัญซึ่งส่วนใหญ่ชื่อจโนเนมก็อาจจะไปอีกทางคือโหวตไปในทางเดียวกับพักพลังประชารัฐเพราะต้องการให้พักเศรษฐกิจใหม่ ไปหนุนบิ๊กตู่โดยอ้างว่าท่าทีของมิ่งขวัญที่บอกไม่ร่วมกับพักพลังประชารัฐเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวไม่ใช่มติพักเรื่องเช่นนี้มีโอกาสอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันที่พูดง่ายๆก็คือมิ่งขวัญถูกลูกพักเทนั่นเองข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ